มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3รับเงิน 3,000 บาทวันที่20มิถุนายน2564กระทรวงการคลังนะคะได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ค่ะและแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพื่อรับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนในแต่ละรอบนะคะคือรอบแรกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2564และรอบที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะไปจนถึง31ธันวาคม2564หรือว่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการค่ะทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเลยค่ะเมื่อเวลา 6:00 น.เช้าของวันที่20มิถุนายน64ซึ่งเป็นเวลาที่ระบบได้เปิดให้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะโดยพบว่ามีสิทธิ์คงเหลือจำนวน 3,288,219 สิทธิ์ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบ31ล้านคนโดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐนะคะสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.comและสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐเลยนะคะสามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.comได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ